กาญจนบุรีจบลงด้วยดีโรงพยาบาลสังขบุรีวิดีโอคอลทำความเข้าใจกับครอบครัวคุณตาวัย80ปีที่ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนจักรยานยนต์สะโพกหักส่วนเจ้าของโพสต์ลบเฟซไปแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีบุคคลที่ใช้นามว่านาเดียสาวรัตน์ได้บรรยายความรู้สึกในใจลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขบุรีอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากบิดาอายุ80ปีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บจากนั้นพลเมืองดีได้นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสังขบุรีโดยโรงพยาบาลสังขบุรีได้ทำการรักษาและเอ็กซเรย์แต่ไม่พบว่ากระดูกส่วนใดหักเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้กลับบ้านแต่พ่อของบุคคลดังกล่าวมีอาการเจ็บปวดไม่สามารถเดินได้ในที่สุดโรงพยาบาลจึงทำการเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่ากระดูกสะโพกหักจึงรีบส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นการเร่งด่วนโดยเมื่อวันที่4เมษายนได้โพสต์เนื้อหาว่าขอชมดังๆว่าชุยมากวงเล็บยาวหน่อยนะโรงพยาบาลสังขบุรีตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วจากกรณีดังกล่าวล่าสุดวันนี้12เมษายน2566โรงพยาบาลสังขบุรีได้ส่งรายงานชี้แจงการจัดการข้อร้องเรียนให้สื่อมวลชนระบุว่าวันที่3เมษายน2566กรณีชายไทยอายุ80ปีมารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินวันที่3เมษายน2566ด้วยอาการปวดสะโพกและขาซ้าย30นาทีก่อนมาให้ประวัติว่าขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ด้วยกันได้รับบาดเจ็บไม่สลบเกิดเหตุที่ถนนหน้าเกษตรที่สูงไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีพลเมืองดีนำมาส่งและในเวลาต่อมาญาติผู้ป่วยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องไม่พึงพอใจการให้บริการตรวจรักษาและพฤติกรรมบริการของแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยมีการคอมเมนต์และแชร์ไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้นทีมเจรจาไก่เกี่ยวโรงพยาบาลสังขบุรีมีการดำเนินการดังนี้ 1. สอบถามข้อมูลเหตุการณ์ตั้งแต่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินตึกผู้ป่วยในและทีมส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมหลพลพยุหเสนาเพื่อทวนสอบข้อเท็จจริง 2. แจ้งผู้บริหารโรงพยาบาลรับทราบและติดตามข้อมูลต่างรวมถึงผลการรักษาของผู้ป่วยรายนี้เพื่อเตรียมพูดคุยกับญาติทำความเข้าใจและลดความรุนแรงของความไม่พึงพอใจที่จะส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องโรงพยาบาล 3. ดำเนินการโทรหาญาติผู้ป่วยเพื่อพูดคุยขอรับทราบความไม่พึงพอใจและสอบถามอาการผู้ป่วยเป็นระยะ 4. ดำเนินการนัดชี้แจงเหตุการณ์รวมถึงรับฟังและอธิบายข้อสงสัยในขั้นตอนต่างๆแต่เนื่องด้วยญาติไม่สะดวกมาโรงพยาบาลขอคุยผ่านวิดีโอคอลจึงนัดทีมบริหารและนักข่าวท้องถิ่นอำเภอสังขบุรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันที่10เมษายน2566เวลา 13:30 นาทีโดยในการพูดคุยได้รับฟังข้อไม่พึงพอใจและอธิบายขั้นตอนการรักษาทั้งหมดโดยญาติเองเข้าใจแนวทางการรักษาแต่ไม่พึงพอใจในพฤติกรรมบริการส่วนบุคคลและตกลงที่จะลบโพสต์และทีมโรงพยาบาลได้ประสานอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วยไปส่งที่บ้านและเยี่ยมอาการตามลำดับ 5. ทีมโรงพยาบาลรับฟังปัญหาเรื่องพฤติกรรมบริการผู้อำนวยการมีการชี้แจงให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมการบริการและให้ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันทีและประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ชัดเจนทุกช่องทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจเฟซบุ๊กย้อนหลังพบว่าบุคคลที่ใช้นามว่านาเดียสาวรัตน์ได้ลบข้อความที่ได้โพสต์เอาไว้ตามที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังได้นำเตียงที่โรงพยาบาลนำไปมอบให้ที่บ้านพร้อมกับบรรยายว่าวันนี้พ่อจะได้กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วจ้าอาการดีตามลำดับเหลือเพียงรักษาตัวรอกระดูกประสานกันขอบคุณโรงพยาบาลสังขบุรีที่อนุเคราะห์ให้ยืมเตียงเพื่อความสะดวกในการดูแลค่ะข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน